หมอแล้วก็คิดถึงยายข้างบ้านเป็นไงเรายายข้างบ้านไม่สบายแม่ไปหาหมอหมอตรวจไปตรวจมามองหน้ายายบอกยายทำใจหน่อยนะยายอยู่ได้อีก6เดือนรู้ไหมยายทำยังไงรู้ว่าตัวเองอยู่ได้อีก6เดือนเป็นไงทำไงยายโมโหหมอตัดสินใจฆ่าหมอตายตำรวจจับยายศาลตัดสินยายติดคุก20ปีคดีฆ่าหมอเอ้ามึงว่ายายจะดีใจหรือเสียใจเสียใจดิยายคนนี้ดีใจโว้ยดีใจได้ไงอ่ะอ้าวอยู่ข้างนอกอยู่ได้แค่6เดือนอยู่ในคุกอยู่ได้ตั้ง20ปีหมอไทยเก่งนะว่าบาเขาน่าจะเข้าใจอะไรผิดละยายเนี่ยแต่พูดถึงหมอนะหมอไทยเนี่ยเก่งมากเก่งยังไงอ้าวทักษิณกลับประเทศไทยตรวจได้เจอตั้งหลายโรคอยู่ดูไปเห็นไหมไม่เจอโรคเลยไอ้หมอไทยเก่งหมอเขาไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยเอากินแล้วเล่นในกรุงเทพด้วยสวัสดีกินข้าวเลยยังไงตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่พวกเราเนี่ยเฮ้ยเข้าเรื่องเถอะดิกูเข้าคุกวะ